ครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่3นะครับยกนี้นี่ดูว่าจะเริ่มออกมาเล่นเกมแล้วนะครับทางด้านของรังขาวพยายามจะเบียดปล้ำในแต่ว่ามาดูทักษิณเล็กนะครับโอ้โหอาศัยจังหวะคอยไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของรังขาวก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับนี่แหละครับมาลุ้นกันต่อยก3ต้องชนให้ถึงตัวเลยหายใจรถต้นคอด้วยนะครับรังขาวล้วนๆในเด็กกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับแม้กระทั่งคุณชัยรัตน์วชิรรัตนวงศ์นะครับประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งมาชั่นชมรายการนี้ตลอดเลยโอ้โหกระตุกอีกแล้ว นี่ครับมาเหลี่ยมไฟแดงทักษิณเล็กซ้ายดูใบแหมถือว่าเป็นยอดฝีมือเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับแหมระดับยอดมวยนี่ประทะมาแล้วครบทุกคนลังขาวมายอดขุนเข่าเบอร์ต้นๆเช่นกันครับมาไฟนี้ล้างตาได้หรือเปล่าหลังขาวมาสำคัญมีเข็มขัดแชมป์ WMO ครับองค์กรมวยไทยโลกรุ่น140ปอนด์ครับหรือว่าซูเปอร์ไลท์เวทครับพี่อาลีเอาละครับตอนนี้เรียกว่านี่นะครับโอ้โหมอนยันหลักครับทีเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยนะครับเหมือนไฟที่แล้วเลยนะครับทรงนี้เอามาดูกันนะครับปิดหักลงไปอีกโอ้โหเอาละครับถ้าหลังขาวเดินช้านี่ยุ่งแน่นะครับเตรียมตัวมาดีเหลือเกินนะครับทักษิณเล็กไฟนี้ครับแม่ทีเมื่อสักครู่นี้นึกถึงเลยใครรู้ไหมโรเบิร์ตแกนนอร์สิงห์นะแล้วก็อีกคนหนึ่งนำขบวนน้องกีพยุทธโอ้โหรายนี้นะครับขบวนชนะไกลแล้วนี่ทีมนี่ไกลเลยอ่ะมาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงก็คือทักษิณเล็กน้ำเงินรังขาวลงไปอีกแล้วโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูเอ้ยโอ้โหนี่ครับแหมต้องแก้ยังไงครับฝ่ายน้ำเงินแหมลบไปหลายครั้งแล้วนะครับสถานการณ์คู่ขี้สูสีสนุกเหลือเกินตอนนี้แหมรังขาวเริ่มจะตีได้โอ้โหแต่ว่าทักษิณเล็กแกรวบไว้เลยกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหเรียกว่ามีความเก่าเข้ามาช่วยนะครับทางด้านของทักษิณเล็กเล็กกว่าก็จริงแต่ซ้ายนี่โอ้โหออกก็ไปเนียนเหลือเกินวงในดูครับรวบแขนไว้เลยโอ้รังขาวพยายามจะดิ้นนะครับแล้วก็เด้งตีเหมือนกันเอาแหมชนก็จริงนะครับแต่ว่าทักษิณเล็กโอ้โหดูดิแต่ออกนิดหนึ่งนี่ถีบเท่าหน้านี่โอ้โหซ้ายถีบดีเหลือเกินนะครับทักษิณเล็กรังขาวต้องโจรใส่แล้วอ่ะเดินใส่เฉยๆไม่ทันนะโอ้เอามั่งแล้วขอข้าขอน้องมั่งขอน้องมั่งเอาไม่รู้ว่าอย่าหมดแล้วกันทำได้ทำเอาซ้ายไปสวยเอาชนอย่างเดียวดับเครื่องชนรังขาวต้องชนลูกเดียวโอ้โหนี่ครับมาสุดมันเลยครับอยู่ในช่วงปลายยกที่3ครับฝ่ายแดงยอดมวยฝีมือน้ำเงินยอดมวยเข่าโอ้โหตอนนี้สถานการณ์คู่ขี้สูสีสนุกเหลือเกินไม่สนรังขาวเดินเบียดติดเข้าไปโอ้ยหลุดปุ๊บโดนตีหมดยกครับหมดยกที่3พักคู่เดียวจะทำได้หรือเปล่าครับรังขาววอสังประภัยมารุ่นพี่ชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยลูกศิษย์นายหัวสุเมศซื้อสัตว์วงกตคว้าชัยไปแล้วครับมาดูรุ่นน้องรังขาววอสังประภัยแหมทำได้หรือเปล่าเอ้าบนเวทีนี่ครับเอ้าทักษิณเล็กแดงโอ้ยรังขาวน้ำเงินอ่อนแก่กันนี่โอ้โหลูกถีบลูกนี้อันตรายมากๆอย่าหมดแรงแล้วกันทักษิณเล็กทำได้ทำไปรังขาวเสียบอ้าวฟันไปแม่ครับล็อกใต้ปีกเลยอ่ะล็อกใต้ปีกเน็บไปเรื่อยเน็บไปเรื่อยอ้าวในเรื่องฝีมือแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงเรียกว่าตอนนี้นะครับพยายามจะเดินเบียดเดินเสียบแล้วนะครับทางด้านของรังขาวนี่นะครับแต่มาโดนลูกเก๋าลูกจุกจิกนี่แหละครับโอ้โหเหลี่ยมเชิงเหลือเกินจริงๆนะครับทางด้านของทักษิณเล็กแม่เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นหลังขาวอ้าวแม่ไม่ล้มด้วยแล้วครับแม่เริ่มจะแก้ได้ตอนนี้ขยับโอ้ศอกแม่โดนศอกเข้าไปโอ้โหแต่ว่าทักษิณเล็กแม่ดูไม่ค่อยยี่ละนี่แล้วโอ้โหอะหมิงโอ้โหเหลี่ยมกินขาดเลยแต่ว่าแรงอ้าวมวยไทยต้องต่อย5ยกต้องต่อย5ยกนี่แหละครับโอ้โหกระชนอย่างเดียวเลยหลังไม่ชนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเถิดเทิงรองยาวอ้าวกรรมการแกะแยกนี่แหละท่านดร.พงศ์เศษไพฑูรย์ CPแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิชิเอาเสียไปรังโอ้ยมันต้องเดินอย่างนี้ตลอดต้องชนอย่างเดียวคุยไม่ทันนะครับเรียกว่าโอ้นิ่งจริงๆนะครับวันนี้ทักษิณเล็กเก๋าเกมรุ่นพี่นะครับโอ้โหออกอาวุธไปนี่เนียนตาทุกดอกนะครับแต่ว่ารังขาวก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดจะชนมีหมัดมีศอกด้วยนะครับไม่ใช่เข่าอย่างเดียวแต่ว่าโดนลูกถีบเนี่ยสกัดเอาไว้ทำลายจังหวะไว้หมดครับดูครับพยายามจะเบียดเอาปล้ำได้เหมือนกันครับโอ้โหมาตีได้นี่เสียงเชียร์ก็มาครับนี่ครับหาที่มุมครับคุณสุเมศซื้อสัตว์บงกตบอกว่าศอกต้องมาด้วยแล้วมาศอกมาศอกมา
ทักษิณเล็กโอ้โหไฟนี้พลิ้วเหลือเกินครับแม่เป็นมวยรุ่นพี่ที่เอาตัวรอดได้เลยนะครับซ้ายแกล้วนๆเลยนะเอ้าซ้ายอีกแล้วอ่ะพูดถึงว่าในเรื่องฝีมือแล้วแกก็เก่งมาตั้งแต่น้ำหนัก120กว่าๆแล้วนะครับทักษิณเล็กนี่นะครับรุ่นพี่เชิงดีซ้ายล้วนๆรังขาวรุ่นน้องแรงดีชนตลอดอ้าวชนอีกแม่แต่ว่าไอ้ลูกนี่แกควายห้างไว้เลยนะครับทักษิณเล็กพอเข้าใกล้นี่แกคาไว้หมดเรียกว่าวงในนี่ก็มีลูกขวางลูกการยกตั้งกำแพงหน้าเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของรังขาวนี่โอ้ไฟนี้นี่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่โดนสายเข้าไปอีกแล้วครับดูครับโดนเข้าไปนี่โดนแทงอีกแทงเสร็จแล้วก็ตั้งกำแพงไว้เลยโอ้โหชกอย่างนี้นะครับเรียกว่าเหนื่อยเลยครับทางด้านของรังขาวเพราะว่าทักษิณเล็กก็วันนี้ก็ดูว่าเตรียมตัวมาดีด้วยแก้เกมมาดีด้วยเอาละครับมาดูกันนะครับว่ารังขาวเองก็ไม่ย้ำอย่างสุดความสามารถแล้วเหมือนกันพบรุ่งโรจน์นะครับครับแล้วต้องขอบคุณนะครับทางเช่าผสมมันติวิตามินบีครับสนใจโทรที่020265888นะครับโดยบริษัทโนวาออร์แกนิกพร้อมด้วย JJ by Memory ครับโดยพี่จิ้นเจเจนะครับดูแลและบริหารงานอยู่พร้อมด้วยปอสาวหน้าครับมีทั้งฟิตเนสห้องสตรีมนะครับครบวงจรแล้วครับที่ขอนแก่นใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปเจอกันได้ครับคุณจิ้นเจเจนะครับดูแลบริหารงานอยู่คอยต้อนรับพักพวกเพื่อนฝูงอยู่ครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเรียนเชิญครับเอาละครับยกนี้ต้องมีหมัดมีศอกอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของรังขาวพยายามจะไล่จ้วงอย่างเดียวแต่ว่าทักษิณเล็กดูนิ่งเหลือเกินนะครับแล้วก็ผิวด้วยโอ้จังหวะออกแข้งนะครับแล้วก็วนรอบๆเวทีนี่ทำได้ดีนะครับพอเข้าวงในนี่ก็โอ้โหล็อกไว้เลยทำให้ทางด้านของมวยเข่าอย่างรังขาวนี่ตีได้ไม่ถนัดแล้วครับนี่เลยครับแล้วก็ในเรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับต้องนึกถึงเลยนะครับแอนตาซินเป็นผู้ที่เริ่มมาส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันมาตลอดต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระพุทธชงจะเตะกันคอคอรอศอกกลับจระเข้ฟาดหางน้ำมวยแต่อีกเข็มละ500บาทจะแอนตาซินนะครับมอบตลอดเลยทีเดียวฉะนั้นมวยคู่นี้ดูนะครับมวยรุ่นพี่กระดูกแข็งประสบการณ์เยอะลีลาการต่อยแบบไหนป้องกันแบบไหนออกอาวุธแบบไหนมวยรุ่นน้องจะแก้อย่างไรเดินแบบไหนแล้วก็มีลูกนำหรือเปล่านะครับนี่ครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงินหลังขาวคิดได้ครับแต่ว่าทำไม่ได้โอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้ทักษิณเล็กแกมาดีจริงๆครับการแก้เกมเนี่ยครับพอมาชิดปุ๊บแม่แกก็รวบเดินเข้าไปกรรมการแยกก่อนครับมีเวลาอีกประมาณ1นาทีครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าครับหลังขาวเอาละครับมวยคู่นี้นะครับโอ้โหเรียกว่าบรรดาเกจิอาจารย์นี่มองจากเกมการชกในไฟที่แล้วนะครับเชื่อว่าไฟนี้นี่หลังขาวน่าจะใช้ความใหญ่ขย่มอยู่แต่พอเบียดกันไปแล้วนี่แหละครับหลักเหลี่ยมเชิงนี่โอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของทักษิณเล็กนี่แก้เกมมาดีลูกแก้ลูกกันวงในวงนอกโอ้โหวันนี้ฉายครบเครื่องเหลือเชื่อจริงๆครับนี่แหละในเรื่องประสบการณ์มวยแล้วเนี่ยใช้ได้ผลเลยนะครับในวงการหมัดมวยของเรามวยรุ่นพี่รุ่นน้องนะรุ่นพี่ตามๆมาอย่างเงี้ยนะก็มีประสบการณ์เนี่ยแกโอ้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับมวยยุคก่อนนี่โอ้ยดังๆเยอะในรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรศักดิ์แหลมฟ้าผ่าราวีเดชาชัยสมพงษ์เจริญเมืองสุพรชัยนำศักดิ์ยนต์ธุรกิจเขียวหวานหรือว่าแสนนภานี่แหละครับมวยดังๆเยอะในรุ่นนี้ในรุ่นไลท์เวทนะครับในรุ่นนี้ก็รุ่นทำตังว่างั้นเถอะสมัยก่อนก็โปรโมเตอร์ทั้งเทียมบุญอินทรบุตรหรือแม้กระทั่งบุญส่งกิจกำสวนยุคนี้ต้องยกให้เลยนะครับหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยก็เยอะเลยทีเดียวให้แฟนได้ดูแบบหลากหลายในรุ่นกลางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แต่ว่าขอให้นักมวยที่อยู่ในทีมงานต้องนะคือหนึ่งการฟิตซ้อมร่างกายต้องดีตลอดนะดีแล้วก็ไม่ต้องไปคิดนอกคิดในคิดนอกลู่นอกทางเนี่ยมีโอกาสที่จะดังแล้วก็ทำเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยเลยทีเดียวนี่แหละครับเป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมืองของเราโดยตรงนะครับศิลปะมวยไทยประจำชาติวันนี้อ้าวบนเวทีพร้อมแล้วนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่เอกนำรายการนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในการประกบของทีมงานเพชรยินดีนะครับ
อีกไม่กี่อึดใจครับเราจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับเข็มขัด WMO ครับหรือองค์กรมวยไทยโลกครับในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทครับทักษิณเล็ก DN มวยไทยกับหลังขาววอสังประภัยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมคะแนนนะครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันครับว่าเข็มขัดเส้นนี้นี่จะไปอยู่ที่ไหนครับโอ้โหเรียกว่าชกกันแบบสุดมันเลยครับคู่เอกคู่นำรายการของเราแล้วก็แจ้งย้ำอีกครั้งนึงนะครับในวันพรุ่งนี้ครับศึกมวยมันวันสูงของเรานี่งด1วันครับก็เจออีกครั้งนึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับในวันพฤหัสบดีครับก็เหมือนกันเจออีกทีนึงปีใหม่เลยครับปีหน้าเลยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับรออีกไม่กี่อึดใจครับตอนนี้ครับใบให้คะแนนครับอยู่ในมือผมแล้วครับผลการตัดสินของนักชกคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับกรรมการธนวัฒน์วงศาสารครับให้ฝ่ายแดง50คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนกรรมการท่านที่2ครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้ฝ่ายแดง50คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการธงชัยทองเสวกให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนเป็นอันว่าฝ่ายแดงครับทักษิณเล็ก DN มวยไทยยิมนะครับเอาชนะคะแนนหลังขาววอสังประภัยคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับของ WMO ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ไปครองครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณพรเทพดำรงปฐมพรครับจ่าสิบเอกสุทินอรศรีพร้อมด้วยคุณรัตน์กำพลผ่องสุภาครับขึ้นมาคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับให้กับทักษิณเล็กDN มวยไทยยิมแสดงความดีกับทีมงานของทักษิณเล็กด้วยนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่า2เด้งเลยนะครับครับก็โอ้โหชนะย้ำแขนสวยสดงดงามแล้วก็คว้าเข็มขัดด้วยนะครับในโอกาสนี้ครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญ